สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเซตแช n n นลครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับเป็นเรื่องเราเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือซั s u n งในเรื่องของการตั้งค่าการแจ้งเตือนซ้ำครับซึ่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนซ้ำเนี่ยมันจะมีประโยชน์สําหรับบางข้อความหรือว่ามีประโยชน์ในส่วนของบางสายที่เขาโทรมาและเราไม่ได้รับครับผมก็จะมีการแจ้งเตือนซ้ำๆๆที่เราสามารถกําหนดเวลาได้ครับผมว่าจะให้เขาแจ้งเตือนซ้าอีกครั้งหนึ่งภายในกี่นาที เพื่อป้องกันการลืมการโทรกลับหรือป้องกันกา uh huh. รลืมการอ่านข้อความนั้นๆครับอันดับแรกไปที่การตั้งค่าเลยครับผมเปการตั้งค่าตรงนี้ขึ้นมาครับจากนั้นฮะเลื่อนขึ้นมาครับ <else. S 2> เลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งถึงคําว่าการช่วยเหลือการเข้าถึงตรงหน้านี้ครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นฮะมาเลือกที่การ ค่าขั้นสูงตรงนี้ฮะหากคุณผู้ชมคนไหนไม่ทันนะให้หยุดภาพเป็นระยะระยะและทําตามนะครับผมการตั้งค่าขั้นสูงแตะเข้าไปเลยครับผมจากนั้นฮะมาดูที่ในส่วนหัวข,ข้อที่เขียนว่าการแจ้งการเตือนการแจ้งเตือนนะครับมีเตือน2ออย่างก็คือเขาเตือนมาและการแจ้งเตือนใช่ไหมฮะตรงนี้เราแตะเข้าไปและดูรายละเอียดครับผมซึ่งอันดับแรก เราจำเป็นจะต้องคลิกเปิดตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเรามาดูรายละเอียดครับพอมาคลิกเปิดตรงนี้ฮะเขาก็จะมีตัวเลือกเพิ่มให้เราหลายตัวก็คือสั่นพร้อมเสียงเลยไหมตรงนี้นะครับผมหากต้องการก็เปิดไปเลยครับและการแจ้งเตือนตรงนี้ฮะจะให้เตือนทุกกี่นาทีซึ่งก็สามารถจะแตะเข้าไปเลือกได้ครับตัวเลือกก มีให้แต่3นาทีเตือนครั้ง5นาทีเตือนครั้ง10นาทีเตือนครั้ง15นาทีเตือนครั้งจนกว่าเราจะกดเข้าไปดูให้เรียบร้อยแล้วครับไอ้เจ้าตรงนี้ก็จะหายไปครับคุณผู้ชมครับหรือนะฮะเราจะดูข้างล่างอีกก็ได้ครับผมเราจะเลือกเพียงแค่2 ของตัวเลือกคือเลือกเอาสายที่ไม่ได้รับและข้อความเท่านั้นก็ได้ครับผมหรืออยากเลือกให้มากกว่านี้ก็มาเลือกตรงนี้ครับแอปที่เลือกครับเราลองมาแตะในส่วนแอปที่เลือกครับเราก็มาดูเลยครับว่าแอปไหนที่เราต้องการจะเตือนบ้างครับผมเข้ามาดูเลยอันไหนไม่ใช้ฮะเราก็ปิดไปครับไหนไม่ใช้ก็ปิดไปครับอันไหนเราจะใช้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเราจะใช้เราก็เปิดไว้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นครับการแจ้งเตือนต่างๆที่เข้ามาที่เราไม่ได้อ่านก็จะมีการแจ้งเตือนซ้ําทุกทุก ทุกๆเวลาที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะฮะจะบอกว่าทุกครั้งก็ไม่ได้ตามเวลาที่เราตั้งไว้แบบนี้ครับก็จะมีประโยชน์สําหรับคนที่ขี้หลงขี้ลืมหรือคนที่ทาํามาค้าขายครับลืมรับสายลูกค้าลืมตอบลูกค้าอะไรแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆเลยครับโดยเฉพาะการใช้ไลน์ใช้ Facebook ใช้ Messenger ต่างๆพวกนี้ครับผมก็เหมาะมากสําหรับแม่ค้าที่แบบเฮ้ยลูกค้าทักแชทมาเราบอกเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะตอบเข้าไปสุดท้ายตัวเองลืมไปตอบเขาทีอีกวันหนึง่งก็เสียลูกค้าใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะม มีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ